ตอนนี้แหละครับตอนนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับดีขึ้นเรื่อยๆตอนนั้นอ่ะมันมีฟีดแบ็กอะไรกลับมาถึงเราฟีดแบ็กเหรอครับคนรอบข้างก็เหมือนเดิมนะครับก็ยังมีคนเข้ามาให้กำลังใจแล้วก็จะมีคนที่เขาคิดไม่เหมือนกับเราก็จะเข้ามาคอมเพลนเรามีเหมือนกันครับทีมผมล่ะครับก็ผมไม่ค่อยได้ดูครับพี่ก็เอาจริงๆผมไม่อยากให้ใครเป็นทีมใครเลยเพราะว่าเราเป็นคนเคยรักกันนะครับเราก็อยากถ้าสมมติเราต้องยุติความสัมพันธ์ผมก็อยากให้ยุติด้วยดีครับอย่างคราวที่แล้วที่เราพูดไปว่าแบบเราต้องดูแลน้องเราทิ้งน้องไม่ได้อะไรเงี้ยหลายคนคิดว่าแบบเราจะแบบสานสัมพันธ์กับน้องต่อหรือเปล่าอ๋ออันนี้ยืนยันได้เลยครับว่าที่ผมพูดไปคือน้องต้องมาซวยเพื่อเรื่องผมก็แค่เป็นที่ปรึกษาให้เขาแล้วก็เวลาอะไรที่เขาที่ผมช่วยเขาได้ในเรื่องของผมนะครับผมก็จะยินดีที่ช่วยครับแต่มันยังไม่ได้แบบอ๋อจริงๆผมไม่อยากให้มองงั้นเลยครับคือเหมือนคนนึงแบบมาบ้านผมแล้วโดนแบบเหมือนโดนเอางี้ดีกว่าผมเล่าเหตุการณ์เหมือนมีคนคนนึงมาบ้านผมแล้วผมเลี้ยงสุนัขแล้วสุนัขผมไปกัดเขาอย่างเงี้ยผมก็ต้องรับผิดชอบใช่ไหมครับครับแต่แล้วมันมีโอกาสที่จะแบบเป็นไปมากกว่าแบบคนที่เราเป็นห่วงไหมคะไม่ครับผมพูดชัดเจนไปแล้วว่าเขาก็มีคนของเขาครับหลังจากที่เราพูดไปอย่างนั้นน้องก็จะมีแบบคลิปด้วยภาพด้วยที่ออกมาว่าแบบในกลุ่ม VIP อะไรอย่างเงี้ยมันหลายคนค่อนข้างจะไปโจมตีน้องอันนั้นเรื่องส่วนตัวเขาผมไม่ได้คุยเลยครับจริงๆเราได้ถามน้องได้เจอน้องอะไรอย่างเงี้ยหลังจากที่เป็นข่าวหลังจากที่เป็นข่าวที่หลังจากวันที่4ใช่ไหมครับที่เป็นข่าวได้เจอได้คุยครับแต่ว่าคุยแต่เรื่องของผมที่เขามาเอี่ยวแต่ว่าเรื่องส่วนตัวเขาผมไม่ทราบที่โชว์รูมใช่ไหมครับก็ยังยืนยันคำเดิมครับถ้ามีก้าวมาครับแสดงว่าเราค่อนข้างบริสุทธิ์ใจแบบมากเลยว่าเราไม่มีอะไรกันมั่นใจมากครับสันได้เห็นรูปที่อยู่หน้าคอนโดป่ะหลายคนบอกเห็นครับเรากับเขาอะไรเงี้ยใช่ไหมรูปหน้าคอนโดผมว่าพี่ๆก็รู้เป็นใครนะครับผมยอมรับเป็นผมส่วนเรื่องของผู้หญิงผู้พี่ก็น่าจะรู้เป็นใครครับแต่ไม่ใช่ครูบูแน่นอนผมสั้นก็มีอยู่คนเดียวครับครับปล่อยภาพหลุดออกมาค่อนข้างเยอะเนาะอะไรประมาณนี้ครับทุกวันนี้ผมก็ใช้ชีวิตปกตินะครับเพราะว่าเราก็ชัดเจนไปแล้วว่าเราตอนนี้เราโสดอะครับเราก็ใช้ชีวิตตามปกติที่เราใช้อยู่ทุกวันผมก็ไม่ได้ระวังตัวหรือว่าอะไรครับที่ผ่านๆมาที่เอาทั้งคู่ออกมาพูดกันมันก็จะมีเพื่อนเขามาซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยเราแบบบางทีเรายังฟอลโล่เพื่อนเขาอยู่ไหมหรืออะไรผมยังฟอลโล่เขาอยู่เลยครับแล้วก็ยังฟอลโล่เพื่อนๆเขาอยู่ผมรู้สึกว่าผมยังไปทำงานกับเพื่อนเขาเลยนะคือผมอะรู้สึกว่าผมไม่อยากผิดกับใครเลยคือเรื่องที่เกิดขึ้นผมเข้าใจบางทีผมก็เคยมีเพื่อนแล้วผมก็เคยรักเพื่อนผมเข้าใจหมดคือเอาจริงทุกวันนี้ผมอยากให้มันจบนะครับแล้วก็ผมก็อยากร่วมงานกับทุกคนได้แล้วผมก็ไม่ได้ติดใจเรื่องอะไรกับใครเลยผมอยากจบด้วยดีแล้วก็ทุกคนกลับมาเป็นพี่น้องกันได้เหมือนเดิมครับอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรอย่างนี้ได้ใช่อยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่แบบว่าทุกคนสามารถเจอกันแล้วสวัสดีกันพูดคุยทักทายกันเหมือนเดิมทั้งที่ใครที่เคยแบบทำอะไรผมก็แล้วแต่คือผมพูดจริงว่าผมยกโทษให้แล้วผมก็ไม่เคยติดใจอะไรเลยท่านพูดผมติดใจแล้วผมแบบผมไม่โอเคผมก็คงไม่ร่วมงานกับพี่ๆที่เขาร่วมงานมาได้อะไรเงี้ยครับแต่กับทางเขาเองมีโอกาสได้คุยได้เจอตอนนี้ยังไม่ได้คุยไม่ได้เจอเลยครับมันพอจะมีโอกาสที่จะได้แบบได้มาเจอกันในสายงานผมว่าถ้าในด้านสายงานผมว่ายังไงก็ต้องเจอเพราะเราอยู่ในวงการเดียวกันแล้วคือด้วยงานด้วยอะไรวันนี้ผมไม่ได้เจอพี่เอกกี้มานานผมยังเจอเขาเลยครับก็แบบจริงๆผมว่าผมท้องมาร่วมกับเขาได้นะแต่ผมไม่ทราบว่าเขาจะทำงานร่วมกับผมได้หรือเปล่ามันทางเราเองก็เหมือนปณีปนอมว่าแบบจะได้แต่ทางฝั่งเขาเหมือนก็ตัดเลยตัดขาดอ๋อแต่ฝั่งเขาผมไม่ทราบจริงครับบางทีฝั่งเขาอาจจะยังมีอารมณ์อยู่มั้งครับถ้าสมมติอารมณ์เย็นขึ้นผมว่าเขาก็เป็นคนที่ดีแล้วเขาก็ผมว่าเขาร่วมงานผมได้เลยครับผมมองติดอยู่แล้วครับผมยังฟอลโล่ไอจีเขาอยู่เลยครับผมไม่มีอะไรเลยครับผมยังเหมือนเดิมแต่ว่าเราก็อยู่ในฐานะพี่น้องกันแต่ผมไม่ทราบว่าเขาจะคิดยังไงกับผมแต่ว่าสำหรับผมทุกคนที่เกิดเรื่องผมพูดตรงนี้เลยนะผมไม่เคยคิดยึดติดกับใครเลยเรื่องอะไรที่มันแล้วก็แล้วกันไปเรามาเริ่มต้นกันใหม่ครับกับการจะมีรักครั้งใหม่มันยากไหมกับการจะมีรักครั้งใหม่มันยากไหมล่ะครับก็
จริงๆมันก็ไม่ยากนะครับความรักมันก็สวยครับพี่คือถ้าสมมติเราเลือกมองที่สิ่งที่ดีที่เขาทำให้มันก็ยังสวยงามครับผมว่าถ้าความรักครั้งใหม่ก็ไม่ยากสำหรับผมครับถ้าผมเจอคนที่พอดีกับผมแล้วเข้าใจกันผมก็สามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้ครับณตอนนี้มีไหมตอนนี้ยังไม่มีครับตอนนี้ยังทำงานแล้วก็ทำงานครับสรุปแล้วคือซันยังเหมือนเดิมแต่แค่สถานะเปลี่ยนไปสรุปแล้วผมยังเหมือนเดิมครับสถานะก็เปลี่ยนไปตามที่ทุกคนรู้ครับแล้วก็ผมก็ไม่ได้ยึดติดกับอะไรตอนนี้ผมโล่งแล้วครับในไหนครับอ๋ออันนี้ไม่ทราบเลยครับต้องผมไม่รู้เลยครับเรื่องนี้โอ้ไม่แน่นอนครับครับผม